วันนี้เสือร้องไห้จะพาท่านผู้ชมมาร้านอาหารร้านหนึ่งครับที่เมื่อเลิกกองหลายครั้งเหลือเกินเราจะพาทีมงานมาทานที่นี่และย้ำอีกครั้งนะครับว่าวันนี้ไม่มีโฆษณาเดี๋ยวก่อนเห็นบัญชีมันขึ้นนะว่าหัวปลาช่องบัญชีโอนเงินให้เอ็ดดี้อ่ะก็มึงถามว่าเขาจ่ายเงินให้เราหรือเปล่าตอนนี้เขาไม่ได้จ่ายเงินให้เราเขาจ่ายให้กูคนเดียวคนเดียวมาลุกขึ้นมาไม่ได้จ่ายสักกระแดงเดียวแต่นี่คือร้านที่เราชอบมาทานกันเองจริงๆสาเหตุคือสมัยก่อนครับมีเพื่อนผมคนนึงชื่อว่าไอ้คลิปในชั่วโมงพละนั้นผมลงรายละเอียดได้ไหมครับชั่วโมงพละเขาก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปวิดีโอเด็กเป็นเพื่อนไอ้คาโตคนนึงชอบถ่ายคลิปวิดีโอคลิปเนี่ยบ้านอยู่แถวนี้แถวย่านพระราม3คลิปก็แนะนำบอกว่าเฮ้ยมันมีร้านอาหารร้านนึงที่อยากแนะนำเป็นร้านอันดับหนึ่งในดวงใจเขาชื่อว่าหัวปลาช่องนนทรีเขาบอกเฮ้ยเราไม่กินหัวปลาแล้วเราจะมากินได้หรือเปล่าสรุปทำความเข้าใจกันก่อนกับผมและคุณผู้ชมทางบ้านว่าร้านหัวปลาช่องนนทรีไม่ได้มีขายแค่หัวปลาแต่มีทุกเมนูซีฟู้ดมีอาหารทั่วไปและที่สำคัญร้านนี้ราคาย่อมเยามากๆจริงๆก็มีหลายสาขาครับผมไม่ได้มีแค่ที่ช่องนนทรีมีแถวรามอินทรามีแถวบางนามีในห้างหลายแห่งเลยเพื่อยืนยันว่าพวกเราชอบมาทานร้านนี้จริงๆเมนูในดวงใจแต่ละคนให้ผมเริ่มก่อนหมูร้องไห้หมูร้องไห้หมูร้องไห้นี่ต้องทุกคนหมูร้องไห้ทุกคนต้องสาบพร้อมกันเนื้อปูผัดผงกะหรี่โอ้อะไรดีอันนี้น่าจะไม่เหมือนใครผมชอบแฮกึนที่นี่อ้าวไปกับพี่โค้ดได้เมนูที่ผมชอบนี่จะแปลกกับคนอื่นเหมือนกันกะหล่ำปีทอดน้ำโอ้อันนี้แปลกดีอันนี้ก็ดีอันนี้ก็และหอยเชลใส่หมูสับอุ้ยโอ้โหโหหนึ่งสองสามเฮ้ยคุณชอบอะไรลิเจนซี่โซดาเฮ้ยเดี๋ยวลิเจนซี่ไม่ได้จ่ายเงินให้เรานี่แนทชอบอะไรครับเอาจริงๆต้มยำกุ้งน้ำข้นเดี๋ยวเราดูเลยดีกว่ามีอะไรบ้างเอาเดฟรอสนะครับก็ประกอบด้วยทอดมันเกลือเต้าหู้แล้วก็แหกึ่นชิ้นแรกเลยขอคิดไม่พี่โค้ดเลยนี่คือหื่นแก้นะครับพี่โค้ดแฮกึนครับแพ้แฮกึนเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คืออาจารย์ของแฮร์รี่พอตเตอร์นั่นมันแฮกิดนานนี้แฮกึนคือหอยจ้อนี่แหละถ้าเป็นหอยจ้อเนี่ยข้างในมันจะเป็นเนื้อปูแต่พอเป็นเรียกว่าแฮกึนเนี่ยมันจะกลายเป็นเนื้อกุ้งถ้าพูดถึงแฮกึนนะของหัวปลาช่างโนซีสำหรับผมนัมเบอร์วันที่นี่กลมกล่อมเนาะอันนี้ผมไม่เคยชิมผมมาชิมให้ถ้าจะเป็นเต้าหู้นะใครที่ชอบก็คงจะชอบอ่ะคือจานนี้ครับผมปกติสั่งกับแม่เนี่ยคนละครึ่งเลยนะแม่กินติ๊กนี้เผือกทอดอันนี้อร่อยหมูสเต๊ะอันนี้ผมมีทริคแค่หนึ่งอย่างนะครับหลายท่านเวลามาสั่งหมูสเต๊ะกลัวกินเมนคอร์สไม่หมดสั่งมาเถอะครับคุณแม่ผมนะครับใช้วิธีการเอาหมูสเต๊ะกลับไปบ้านได้คิดค้นอาหารเมนูประจำบ้านผมได้หนึ่งอย่างนั่นก็คือข้าวผัดหมูสเต๊ะครับผมสีของหมูสเต๊ะเหลืองๆที่เป็นขมิ้นอ่ะมันจะไหลลงไปในข้าวเพราะฉะนั้นมาที่นี่ผมแนะนำสั่งหมูสเต๊ะไปเลยเหลือเก็บกลับบ้านไปทำข้าวผัดหมูสเต๊ะที่ผมชอบที่นี่คืออะไรป่ะมันไม่มันไม่มันก็จริงแต่นุ่มเพราะเขาหมักมาแล้วนี่คือหมูร้องไห้ใครๆก็รักจานนี้นะครับบอกเลยรสชาติเหมือนหมักแจ่วคุณคิดถึงแจ่วที่มีความเผ็ดเปรี้ยวเค็มหวานลงตัวนัมเบอร์วันเป็นอันที่แบบกินเสร็จต้องห่อกลับบ้านอีกหนึ่งที่เอ้าไปต่อดีกว่าอย่างที่บอกไปในตอนต้นของคลิปครับว่าแม้ว่าเมนูเด่นร้านนี้จะเป็นต้มยำหม้อไฟแต่สำหรับคนที่ไม่กินหัวปลาก็มาที่นี่ได้เพราะว่าคุณสามารถคัสตอมได้โดยการบอกว่าเอ้ยไม่เอาหัวปลาเอาหม้อไฟนี่แหละแต่เอาเป็นเนื้อปลาตัวอย่างครับธรรมดาอ่อส่วนใส่หอยไม่กินหอยครับเดี๋ยวนี้คุณนี่ไม่กินหอยแล้วเนาะไม่กินครับกินกันเองกินถั่วกินถั่วเป็นเนยถั่วเป็นเนยถั่วด้วยนี่คืออ่อส่วนกุ้งกุ้งมี texture ที่แบบหนึบๆและเป็นกุ้งที่แบบแกะมาให้แล้วด้วยเฮ้ยนี่ของมึงนี่กะหล่ำปีทอดน้ำปลาที่นี่นะครับเทคนิคการทำเนี่ยไปอ่านมาในเน็ตเขาบอกว่าสมัยก่อนก็คือกะหล่ำปีผัดน้ำปลาธรรมดาแต่จริงๆแล้วทริคของมันคือตอนคุณผัดผักเนี่ยครับผมคุณต้องใช้กระทะไฟที่มันร้อนมากคุณเอาผักเนี่ยเกี่ยไปอยู่มุมนึงก่อนพอกระทะอีกข้างนึงที่มันเหลืออยู่ร้อนคุณเอาน้ำปลาเนี่ยเทหรือตักราดในฝั่งที่กระทะมันร้อนทีนี้มันจะเกิดการไหม้ครับพอมันเริ่มไหม้ปุ๊บเสร็จมันคือการเอาน้ำปลาไปทำคาราเมลแล้วคุณค่อยเอาผักเนี่ยไปแตะถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจะมีแบบติดดำๆมาไอ้ตรงนี้คือความอร่อยของมันคือน้ำปลาที่มันไหม้นิดนึงไหนแบบมาร์กเวนเนี่ยรีวิวแบบมาร์กเวนทำไม่เป็นพี่คนเดียวIn Thai we call it กะหล่ำปีน้ำปลา You know it's a Thai cabbage it's very famous for Thai people and then they use fish sauce put it in hot pan and then stir it together gonna be กะหล่ำปีน้ำปลา let's try itใครไม่รู้จักมาร์กวินไปเสิร์ช M A R K W E I N ไม่เผ็ดไม่กินอ่ะต่อไปนี่ครับผัดผักกระเฉดของที่นี่ที่เซอร์ไพรส์คือกระเทียมกระเทียมเป็นอย่างนี้ผมชอบมากพี่แอนได้ข่าวชอบกินกระเทียมใช่ครับกระเทยก็ลองมาฮะเฮ้ยรอเล่นหยอกต่อไปครับนี่คืออีกหนึ่งมงกุฎของร้านนี้นั่นก็คือ
ได้ฟังก่อนนี่คือเต้าหู้อบวุ้นเส้นนะบางคนไม่ได้อยากกินกุ้งอยากกินอบวุ้นเส้นราคาตัวนี้จะถูกกว่าแล้วคุณจากกุ้งเผาแยกต่างหากได้อันนี้สำหรับคนอยากกินวุ้นเส้นนะเปิดโหวตได้ไหมใครบ้างที่สั่งกุ้งอบวุ้นเส้นมาเพื่อกินกุ้งและใครบ้างสั่งกุ้งอบวุ้นเส้นมาเพื่อกินเส้นถ้ากินเส้นกด1กด1เหมือนเส้นนะสั่งมาเพื่อกินกุ้งกด2งองอเหมือนกุ้งไปต่อเลยดีกว่าหม้อไฟกำลังยกมาแต่แนทอันนี้คืออะไรส่วนองค์ประกอบของต้มยำกุ้งน้ำข้นครับอ๋อคือเขาไม่เอากุ้งใส่ลงไปทันทีหรอเขาให้เรามาลวกเองครับพี่เพราะบางที่มันต้มนานไปอ่ะมันแข็งมันจะแข็งไปพี่ทางหัวปลาช่องนนทรีจะมีให้เลือกระหว่างกุ้งใหญ่กับกุ้งเล็กซึ่งปกติผมทานกุ้งเล็กแต่วันนี้เราจัดกุ้งใหญ่มาเลยอันนี้คือชื่อร้านส่วนอันนู้นนั่นนะครับอันนั้นกินกับกุ้งสดที่นี่เวลาคุณสั่งเนี่ยวิธีการทำแบบออริจินัลของเขาคือเขาจะเอาตัวหม้อเนี่ยตั้งไว้ก่อนแล้วเขาจะเอาพวกวัตถุดิบต่างๆใส่ลงไปรวมถึงปลาเสร็จปุ๊บจะเอาน้ำที่ยังไม่ร้อนนะเป็นน้ำซุปเป็นสต๊อกเนี่ยเทลงไปก่อนพอเทเสร็จปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นเขาจะเอาไฟเนี่ยมาเป่าให้มันเดือดพอเดือดเสร็จปุ๊บก็ยกมาเลยแล้วความสุกมันจะพอดีถ้าเป็นผู้ใหญ่อ่ะเขามาเขาจะกินน้ำบ๊วยกันกินกับพูดเลยนะครับน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวแต่ถ้าเป็นพวกเราก็ต้องต้มยำเนาะสงสัยว่าความอร่อยของหัวปลาอยู่ตรงไหนลิงหัวปลามันอร่อยยังไงน้องลิงหัวปลานะครับจริงๆจุดที่อร่อยของหัวปลาที่สุดในตัวเลยและหลายๆคนอาจจะชอบท้องที่ทอดกรอบๆบางคนอาจจะชอบหนังบางคนอาจจะชอบตรงหางแต่จริงๆแล้วส่วนที่อร่อยที่สุดผมว่าน่าจะเป็นตรงแก้มของปลาครับแต่ปลาเก๋ามันตัวใหญ่มากเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่านี่คือส่วนอะไรอ่ะส่วนนี้น่าเป็นส่วนกรามของปลาครับมันก็คือมันมีเนื้อติดอยู่เองอ๋อมันมีเนื้อเลาะใช่แล้วมันเลาะออกได้ง่ายมากเหมือนเจลลี่ที่กลิ้งอยู่ในปากผมครับตอนนี้นี่คืออะไรอ่ะคุณผู้ชมคนไหนขายปลาคุณพิมพ์มาหน่อยนะแต่ก็กินได้หมดปลาลิงกินได้หมดเลยครับพี่เฮ้ยมันกินหมดจริงๆว่ะโอ้โหมันกินหมดเฮ้ยมันกินหมดทั้งอันเลยนะโอ้อร่อยเหรอร้อนมากว่างั้นว่างี้ผมขอน้ำซุปหน่อยเชิญเลยร้อนซุปร้อนระวังร้อนอีกร้อนอีกอ่ะพี่เอ็ดกินหน่อยดูดพี่เอ็ดกินหน่อยมันเด้งกว่าเนื้อส่วนลำตัวแล้วทุกที่เนี่ยสดคล่องคอเรามาดูต้มยำกุ้งของแนทดีกว่าต้องบอกว่าหลายคนบอกให้กุ้งใหญ่ทานยากหรือเปล่าอันนี้เขาล้อเปลือกให้แล้วแท้ลงไปเลยครับผมย้ำนิดนึงว่าถ้าเป็นกุ้งแม่น้ำเนี่ยทำสุกนิดนึงดีกว่าเพราะว่ากุ้งแม่น้ำเนี่ยมันจะมีโอกาสที่ทำให้คุณท้องเสียได้มากกว่าพี่แนทลงหมดเลยพี่แนทเต็มหม้อเลยนะครับเนี่ยผมว่าพวกเราจะลงไปพร้อมกันไม่ได้หรอกนะครับรวมกันมันกว่าปลาปลาเพ่โหนี่สุกเยอะแล้วพี่แนทกินเลยพี่แนทนี่สุกแล้วสุกเหลือเลยโอ้ยมันสู้รีบกินเลยพี่กำลังดีโอ้โหแล้วดูดิครับเนื้ออื้อหือดูตรงหัวครีมแบบอื้อหือตรงนี้ครับคุณผู้ชมคือการที่เขาเอากุ้งมาทีหลังนี่ดีมากเลยเนาะตอนนี้เป็นหม้อมันกุ้งเต็มตัวแล้วต้องเตือนนิดนึงคือถ้าเป็นพวกกุ้งแม่น้ำเนี่ยความเป็นต้มยำกุ้งมันจะผูกมันกุ้งใส่เข้าไปเยอะกว่าปกติถ้าเป็นกุ้งเล็กจะได้ความเป็นต้มยำกุ้งมากกว่าแล้วแต่คนชอบไปเลือกเอาเองและนี่คือเมนคอสของเราครับผมคอมเมนต์มานะครับถ้าอยากให้กินแบบยกทั้งเมนูเลยแล้วสั่งทุกเมนูมาเลยกุ้งหอยปูปลาอ่ะเริ่มที่กุ้งผมจะไม่พูดว่ากุ้งแช่น้ำปลาที่นี่ดีที่สุดแต่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีอันนึงที่ผมชอบคือน้ำจิ้มกุ้งอ่ะคุณเห็นไหมว่ามันเป็นสีฟูคนละตัวอันนี้มันเป็นแบบพริกเนื้อเป็นขยับแล้วเป็นสีเขียวที่กุ้งแช่อร่อยและถ้าใครจำได้นะครับย้อนกลับไปที่ตอนเสือร้องไห้ไปที่ญี่ปุ่นเราได้ใช้น้ำจิ้มซีฟูของร้านหัวปลาช่องนนทรีพกไปด้วยมีแค่น้ำจิ้มซีฟู้ดมาไหมครับไม่ว่าเราจะไปที่ประเทศไหนนะครับเราได้พาตัวแทนประเทศไทยมานี่คือตัวแทนของประเทศไทยนี่ถือว่าเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดที่ติดท็อปของเราที่เวลาเอามาเหมือนกันอันนี้ซื้อมาจากร้านหัวปลาช่องนนทรีนะครับเป็นเหมือนแบบเป็นค่ากลางที่เราตกลงกันว่าเอ้ยร้านนี้จะได้ดีเนาะเวิร์กสิ่งที่ทำให้ผมบอกว่าร้านนี้ดีกว่าร้านอื่นคือคะน้าอ่อนการกินกุ้งแช่น้ำปลาเนี่ยคือคุณมีอย่างหนึ่งที่เละๆหวานๆและคุณมีน้ำจิ้มที่เผ็ดๆและคุณต้องมีความกรอบของคะน้าอ่อนหวานมาช่วยตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าได้คะแนนไปเยอะเพราะปกตินะฮะเขาจะใช้มะระกันกุ้งแล้วต่อไปหอยนี่ต้องบอกว่าความพิเศษของที่นี่คือเขาจะเสิร์ฟมากับหมูสับปรุงรสเอาตรงนะทำไมเสิร์ฟแบบนี้วะลดต้นทุนนี่วะแต่พอกินด้วยกันแม่งเข้าอ่ะทานนะครับสำหรับหอยเชลล์ตัวนี้ก็จะแนะนำเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดที่เป็นสีส้มอ้าวเอาละครับผมนี่สคบต้องมาตรวจสอบนิดนึงนะครับ1จานมี10ตัวแต่นี่หมกเม็ดหรือเปล่าผมบอกก่อนนะครับผมอยากให้สคบมาตรวจสอบเฮ้ยอะไรวะเราอุตส่าห์มากินร้านเขาแล้วเนี่ยเอาของอย่างนี้มาเสิร์ฟเอาฝานั้นมาพี่เอาฝานั้นมา
ปูกับผมเป็นของคู่กันเหรอมึงอาจจะเริ่มก่อนแต่สุดท้ายเขาก็อยู่กับกูเนื้อปูบัดผงกะหรี่ของที่นี่ผมกล้าพูดได้ว่าติดท็อป3ที่ผมชอบหวานและครีมมี่จานนี้คือสั่งมากินเปล่าๆได้เลยไม่ต้องมีข้าวก็ยังได้ไอ้ที่เห็นอยู่ในช้อนตอนนี้เต็มๆช้อนเนี่ยนี่คือเนื้อปูนะคุ้มนะทางร้านจะมีโปรโมชั่นอยู่บ่อยๆมีเมนูนี้ผสมกับอีกหนึ่งเมนูรวมกันได้ราคาพิเศษให้เป็นซื้อคูปองล่วงหน้าปูหมักมันก็ดีบวกหมูเต๊ะ399อะไรแบบนี้มีโปรมีโปรแต่ยังบ้างปลาทอดปลาดีมากครับทานเลยเนื้อเด้งไม่นี่คือกุ้งแม่น้ำเผาที่นี่ขายยังไง400กว่าบาทแต่ถ้าเกิดคุณกินบางสาขาเขาจะมีโปรโมชั่นเหมือนกันไปตามไลน์เขาดูแล้วกันนี่รับเงินป่ะเนี่ยไม่ได้รับเงินจริงๆเรียกว่าไม่ถูกแต่ถ้าเทียบกับที่อื่นอย่างที่พี่เคยไปกินกับพี่โค้ดอาจจะตัวเล็กกว่านี้ด้วยตัวละ2,500กุ้งหรือว่าคนชื่อกุ้งนี่แหละแต่ว่าเขาช่วยแกะให้ด้วยกุ้งมันไม่เท่าไหร่คนช่วยแกะเนี่ยสุดยอด2,500แล้วเขาบอกตัวพี่โค้ดนี่คือดูมันที่หัวก่อนตัวที่ผมจะให้พี่นัทดีกว่าอุ้ยทำไมครับเขาจะให้พี่จอยพี่จอยแฟนมีอะไรมาฝากถ่ายหน่อยนี่แหละวิธีการเอาตัวรอดนะครับในช่วงที่คุณทำอะไรผิดพลาดบ่อยๆ2,500ไอ้นี่กินหน่อยคือมันดีแหละเอาบอกกันตามตรงมันก็ยังไม่ใช่ที่สุดที่เราเคยกินแต่อยู่ในระดับท็อปๆไหมอยู่ในระดับท็อปๆอ่ะของผมกินหัวให้แล้วกันฮัลโหลครับประกันชีวิตหรอครับใช่ครับถึงเพิ่มวงเงินให้พี่ชายฮะถ้าแบบวงเงินตายด้วยโรคพวกโรคแทรกซ้อนนะครับใครเป็นผู้ได้ผลประโยชน์กูดีหมดแล้วเนาะคอสหมดยังยังไม่หมดมึงสั่งอะไรมาเนี่ยมึงให้ชื่อชุดนี้ว่าคอสอะไรคอสปิดท้ายโต๊ะจีนงานเลี้ยงพระจันทร์มึงดูเซเลอร์มูนเยอะไปมีอีกหนึ่งคำถามคือไอตอนที่หม้อไฟมาอันนั้นคืออะไรซุปโอ้โหอ่ะอย่าหาว่าอะไรเลยกล้องดูกูไม่เข้าแมวละท้องมันจะแตกแล้วคุณข้าวผัดใส่น้ำตาลกินเร็วๆคุณเอ้ยเพื่อนผมมาผมรู้ข้าวผัดใส่น้ำตาลให้มันชอบอื อร่อยไหมนี่แหละข้าวผัดที่ถูกต้องมีกระเฉดเป็นอาหารที่เพิ่งดังมาเหมือนกันนะพี่โค้ชช่วงแรกดังจะมาจากครัวชื่อว่าครัวเจ๊งออันนี้รสชาติเคยกินอยู่แล้วเข้มข้นพร้อมกินขนมหวานต่อได้ปะมีของหวานอะไรบ้างก็มีที่ขึ้นชื่อคือบัวลอยเผือกแล้วก็ลองมาพวกสลัดลอยแก้วค่ะแล้วก็สตรอเบอรี่ลอยแก้วผมสั่งบัวลอยก่อนเพราะอร่อยจริงเฉากล้วยครับผมเอาลูกตาลลอยแก้วครับผมขอบคุณครับพูดถึงพนักงานเสิร์ฟที่หนึ่งตั้งแต่กินตั้งแต่เด็กๆเลยอ่ะสิ่งหนึ่งที่ชอบคือเขาเปิดโอกาสให้นักเรียนทำงานหาเงินมาทำงานที่นี่คือผมมองว่าน่ารักดีเด็กก็มาหาเงินให้กับครอบครัวได้อ้าวของหวานแต่ละคนดีกว่าที่นี่ดังจริงๆคือบัวลอยทำไมถึงดังครับเพลงก็จะประมาณปี252อะไรนะ228ป่ะเขียนเยอะค่อนข้างดีใช่ก็เลยดังมาเรื่อยๆแล้วหลังจากนั้นก็เป็นอัลบั้ม Made in Thailand เรามากินกันดีกว่าเอาเผือกมาแทนบัวลอยอย่างเงี้ยหรอเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงขึ้นชื่อถ้านึกไม่ออกก็เหมือนคุณกินชานมมิสเตอร์เชคอะที่เป็นเม็ดบัวลอยต่อไปเฉาก๊วยเพราะของหวานอย่างเดียวที่ผมเวลามาที่หัวปลาชานนซีแล้วกินก็คือไอ้นี่แหละนี่คืออะไรอ่ะปลาลอยแก้วมันเป็นแบบเป็นน้ำแข็งอ่ะค่อนข้างหวานนิดนึงนะสนุนราคาไหมเดี๋ยวผมเรียกน้องมาเก็บเงินดีกว่าน้องมาเก็บเงินหน่อยทำงานที่นี่มากี่ปีฮะก็เท่ากับอายุร้านที่เปิด35ปี36ปีครับแนะนำตัวหน่อยครับชื่อวิทยาริมรัตนการนะครับเป็นลูกชายเจ้าของครับเป็นเจเนอเรชั่น2อยากรู้ประวัติละอยากรู้ละอันนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ยพ่อเป็นช่างประตูเหล็กส่วนแม่ก็เป็นแม่บ้านพอคุณพ่อเลิกงานตอนคืนแถวนี้35ปีก่อนเนี่ยไม่มีอะไรให้ทานก็เลยมาให้คุณแม่ลองทําอาหารขายดูก็เลยออกมาหน้าปากซอยถนนเส้นนี้เรียกถนนนนทรีตอนเย็นเราก็ขายเป็นข้าวต้มปลาตอนนั้นไม่มีชื่อร้านลูกค้าก็เรียกกันเองว่ามาร้านที่ขายหัวปลาตรงช่องนนทรีก็เลยเป็นหัวปลาช่องนนทรีจนถึงทุกวันนี้แล้วตอนแรกขายได้หัวปลาป่ะจริงๆตอนแรกตั้งใจเป็นร้านข้าวต้มปลาแต่หม้อไฟขายดีกว่าข้าวต้มนี่กี่สาขาแล้วเนี่ยตอนนี้มีทั้งหมด9สาขาครับอันนี้ผมชื่นชมนะผมว่าเขาเป็นเจ้าร้านอาหารแบบนี้ที่ทำไลน์แอดได้ดีมากใครบนคิดทำโปรโมชั่นไลน์แอดตอนที่มาแรกๆเนี่ยคุณพ่อเหมือนได้ไลน์แอดมาจากเพื่อนๆจริงๆจะบอกว่าไอเดียเราเริ่มคิดแต่คนที่อยากได้เนี่ยก็คือประธานบริษัทเฮ้ยเขาถึงเขาดีเขาชอบเกิดจากการสวัสดีวันจันทร์อย่างนี้กันใช่ไหมครับโอเคเข้าใจแล้วตัวเองในฐานะเป็นเจ้าของร้านชอบกินเมนูอะไรครับหมูร้องไห้ถ้ามาที่นี่คุณต้องสั่งหมูร้องไห้แล้วผมกล้าพูดว่าหมูร้องไห้ที่นี่คือ number one สรุปราคาดีกว่าเอาเมนูราคามาดูกันเอาละครับ
และช่วงนี้แหละครับเรามาดูแฟนพันธุ์แท้หัวปลาช่องดนตรีนะครับและแชมป์ของเราในสัปดาห์นี้ที่เข้ามานะครับก็เป็นลูกชายของท่านประธานเองนะครับตบราคาผิดตลกเลยนะต้มยำปลาเก๋านะครับเท่าไหร่ครับหม้อใหญ่ถ้าหม้อใหญ่น่าจะสัก550ติดละ95บาทแก้ต่างให้อันนั้นเป็นราคาของหัวปลาจูเนียร์ต่อไปนะครับปลากระพงท่านน้ำปลาครับอย่าห้ามใบนะครับคือตอนนี้เราใช้ระบบคอมพิวเตอร์นะครับเรากดตามที่ลูกค้าสั่งเลยครับและคำนวณราคาให้หมดอันหนึ่งที่ต้องชื่นชมคือราคาที่นี่ถูกจริงเป็นเหตุเป็นผลละกันมิเช่นนั้นแล้วเราไม่กล้าพาน้องๆทีมเราแบบมาที่20 30คนแล้วมากินขอบคุณมากครับครับด้วยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่บอกว่าเขาไม่ได้จ้างเรามาเพราะฉะนั้นร้านไหนเนี่ยอยากจะจ่ายเงินให้เราไปกินอย่ามาจ่ายทำอาหารได้อร่อยแล้วชวนพวกเราไปกินบ่อยๆแต่ถ้าอยากจ่ายจริงๆจ่ายที่ผมได้คนหนึ่งผมไปกินให้เลย2คนก็ได้3ครับก็ได้ก็พบกับรายการเสือ3ตัวนะครับพาไปกินร้านอาหารที่จ่ายเงินให้เราไม่อร่อยบอกอร่อยวันนี้เราจบแบบนี้แล้วกันคุณไปดูตอนจบนะครับนี่คือเมนูทั้งหมดที่เราเก็บวันนี้พร้อมราคานะครับเราจะลาไปด้วยท่านี้แล้วกัน